เฮ้ hey, ว่าไงครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเกม Minecraft เป็นเกมที่จะมอบอิสระในการเล่นให้กับเรามากๆเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้สร้างบ้านสร้างหัวใจเพื่อบอกรักให้กับคนที่เราชอบหรือสร้างนั่นแหละ นอกจากนั้นยังมีภารกิจให้เราทำอีกด้วยซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสอนเล่น Minecraft Java Edition บนคอมนั่นเองแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า Let's go ปุ่ม WASD เป็นปุ่มที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยปุ่ม W เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า A เคลื่อนที่ไปทางซ้าย S เคลื่อนที่ไปข้างหลัง D เคลื่อนที่ไปทางขวาสเปคบาร์จะเป็นการกระโดดชิปเป็นการกดย่อของผู้เล่นถ้ายืนตรงขอบบล็อกจะไม่ตกไปจากบล็อกจนกว่าจะปล่อยจากปุ่มชิปดับเบิลสเปคบาร์หรือกดสเปคบาร์2ครั้งจะเป็นการบินใน Creative Mode ชิประหว่างที่บินอยู่นั้นจะเป็นการบินให้ต่ำลงมาจากเดิมคลิกซ้ายจะเป็นการทุบบล็อกตีผู้เล่นหรือม็อบภายในเกมคลิกขวาจะเป็นการวางบล็อกเปิดกล่องกดสวิตช์เปิดสวิตช์เปิดใช้งานบล็อกต่างๆภายในเกมลูกกิ้งเมาส์จะเป็นการเปลี่ยนสล็อตของการใช้งานไอเทมที่ถืออยู่ปุ่มลูกกิ้งเมาส์สามารถ copy บล็อกและม็อบได้แต่ถ้าต้องการ copy กล่องที่มีของอยู่ข้างในให้กด control และลูกกิ้งเมาส์ตัวเลข 1-9 ไม่นับนำแพ็คเป็นการเลือกสล็อตใน inventory และของที่จะใช้ปุ่ม E เป็นการเปิด inventory เพื่อดูของภายในตัวสามารถคลิกเลือกไอเทมและลากไปคลิกช่องที่ว่างอยู่เพื่อย้ายของในช่อง Inventory สามารถเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอเทมแล้วกดตัวเลข 1-9 ที่ต้องการย้ายไปสล็อตนั้นสามารถนำเมาส์ชี้สล็อตที่มีไอเทมแล้วกดชิปและคลิกซ้ายเพื่อย้ายของเข้าไปใน Inventory อย่างรวดเร็วถ้ามีของภายใน Inventory ที่ซ้ำกันแต่ไม่เต็มสแต็กสามารถดับเบิลคลิกที่ของชิ้นนั้นให้รวมกันในช่องเดียวได้สามารถคลิกขวาไอเทมชิ้นนั้นใน Inventory เพื่อแบ่งของออกมาครึ่งหนึ่งได้จะเก็บของเข้ากล่องแต่ของซ้ำการเต็มสแต็กเยอะมากสามารถคลิกเลือกของชิ้นนั้นแล้วลากไปไอเทมที่เหมือนกันจากนั้นกดชิปและดับเบิลคลิกเพื่อเก็บของเข้ากล่องในคราวเดียวคลิกซ้ายที่ไอเทมจากนั้นคลิกซ้ายอีกครั้งลากไปช่อง Inventory ที่ว่างอยู่จะเป็นการแบ่งของในแต่ละช่องนั้นเท่าๆกันคลิกซ้ายที่ไอเทมแล้วคลิกขวาลากไปยังช่องที่ยังว่างอยู่จะเป็นการเรียงของช่องละ1อันชี้ที่ไอเทมนั้นถ้ากดลูกกิ้งเมาส์จะเป็นการ copy ของมา1สแต็กถ้านำไปชี้สล็อตที่ยังว่างอยู่สามารถกดลูกกิ้งค้างแล้วลากเมาส์ช่องว่างนั้นๆมีไอเทมที่ copy มาจำนวน1สแต็กในเครมทิปโหมดใน Inventory จะมีช่องกากบาทสามารถเลือกไอเทมนั้นและลากไปที่ช่องกากบาทจะเป็นการลบของชิ้นนั้นออกไปจาก Inventory แต่ถ้ากดชิปและคลิกซ้ายที่กากบาทจะเป็นการลบเคลียร์ของใน Inventory ทั้งหมดกดปุ่ม Q จะเป็นการโยนของออกจากตัวทีละ1ชิ้นแต่ถ้ากด Ctrl Q จะเป็นการโยนของทั้งหมดในสแต็กนั้นออกจาก Inventory แต่ถ้าเราอยู่ใน Inventory อยู่สามารถเอาเมาส์ไปชี้และกด Ctrl Q เพื่อโยนของออกจาก Inventory ได้เช่นกันปุ่มที่จะเป็นการเปิดช่องแชทภายในเกมและยังสามารถกด slash หรือ tab เพื่อเป็นการเปิดช่องแชทและพิมพ์คอมมานด์ได้ปุ่ม F จะเป็นการสลับของในมือซ้ายและมือขวาถ้าอยู่ใน inventory สามารถนำเมาส์ไปชี้และกด F ได้เช่นกันปุ่ม Z ระหว่างที่เล่นอยู่จะเป็นการแสดงประวัติการพิมพ์แชทภายในเกมปุ่ม F1 นั้นจะเป็นการซ่อน HUD ของเกมปุ่ม F2 จะเป็นการแคปหน้าจอหรือสกรีนช็อตภายในเกมปุ่ม F3 จะเป็นการเปิดแท็บ Info ปุ่ม F5 จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองบุคคลที่3ปุ่ม F11 เป็นคีย์ลัดในการทำให้เกมเล่นแบบ Full Screen และสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการโปรด Full Screen ได้ปุ่ม F3 และ Q เป็นการเปิด Key Binding ดูปุ่มต่างๆภายในเกมสามารถตั้งค่าได้ไปศึกษาเองละกันนะครับ